ากเชียงใหม่เหลียวมองประวัติศาสตร์แลหน้าสู่การจัดการตนเองเชียงใหม่เมืองที่สั่งสมประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า700ปีมีความเจริญรุ่งเรืองครอบคลุมในทุกด้านมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายด้วยชนเผ่าชาติพันธุ์อดีตราชธานีที่เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรล้านนาจวบจนเมื่อตะวันตกเข้ารุกรานเชียงใหม่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามแต่จากที่ผ่านมาเชียงใหม่ได้ถูกรุกรานจากความเจริญความทันสมัยอันเป็นผลมาจากระบบธุรกิจและระบบทุนนิยมจนทำให้เสน่ห์และความงดงามทางวัฒนธรรมถดถอยลงไปและยังเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่ตามมาอีกมากมายคือเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเนาะอันดับ2ของประเทศเนาะไอ้การโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกำหนดจากส่วนกลางนะฮะมันหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องการมาเอาประโยชน์จากเชียงใหม่เยอะแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าเอาผลประโยชน์ไปแต่สร้างผลกระทบให้กับคนเชียงใหม่เชียงใหม่มันมีจารีตประเพณีเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเนาะมีอัตลักษณ์ของตัวเองไงทีนี้วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ถูกกำหนดการจัดกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ย ก็ถูกกำหนดจากส่วนกลางหลักสูตรการศึกษาก็จากส่วนกลางนะครับมันเด็กก็ไม่รู้จักจารีตประเพณีไม่รู้จักจารีตที่ทอยของที่นี่นะครับศาสนาตอนนี้ก็พื้นที่ศาสนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกรุกด้วยระบบทุนนิยมรุกด้วยสถานบันเทิงนะฮะคนเชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดผลกระทบต่อคนเชียงใหม่จำนวนมากหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่เพราะว่าถูกล็อกด้วยระเบียบด้วยกฎหมายด้วยนโยบายจากส่วนกลางอันนี้เองก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับเชียงใหม่จะได้จัดการตนเองหลายปีที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนในหลายภาคส่วนของเชียงใหม่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาทางออกจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวและได้เสนอแนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นทางออกภาคประชาสังคมซึ่งเป็นหัวหอกของกระบวนการขับเคลื่อนได้ขยายแนวคิดนี้ไปสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงและระดับประเทศกระบวนการในแง่ของการขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะความคิดเนี่ยมันเราเองเราก็ถกกันมาหลายรอบเพื่อที่จะให้ตกผลึกนะครับคำว่าตกผลึกในความหมายนี้หมายความว่าเราแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ตรงสักทีคำว่าไม่ตรงหมายความว่าเราสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนก็ตามเราจะจัดการเรื่องการพอเพียงเรื่องอะไรทั้งหลายก็ตามเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่โครงสร้างของอำนาจเลยคือโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็เลยทำให้ระบบของการสนับสนุนข้างล่างเนี่ยนะครับมันไม่สำเร็จสักทีดังนั้นการวิเคราะห์เรื่องนี้ในแง่ของความคิดเราก็เลยต้องถกกันพอถกกันเนี่ยก็มาตกอยู่ที่ว่าเอาละถึงที่สุดเนี่ยในแง่ของการที่จะทำงานต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าจัดการตนเองเราติดอยู่เพียงแค่ที่เรียกว่ามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมที่จริงแล้วเนี่ยถ้าการมีส่วนร่วมแสดงว่ามีใครคนหนึ่งเป็นเจ้าของตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่มาสู่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่ใช่ประชาชนมีส่วนร่วมโครงสร้างทุกวันนี้มันเป็นโครงสร้างรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ตรงนั้นงบประมาณอยู่ที่ตรงนั้นการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ตรงนั้นการตัดสินใจที่ผ่านมาก็ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อความขัดแย้งกับพื้นที่โครงสร้างของเราต่างหากที่เป็นปัญหาไม่ใช่ว่าประชาชนเป็นปัญหาจากการนำเสนอหลักคิดมาอย่างต่อเนื่องและการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับเครือข่ายต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ส่งผลให้เกิดการขยายแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองและการสร้างพื้นที่จัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ตำบลแม่ทานะครับโดยมองพื้นที่นะครับพื้นที่เขา 70,000 กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับ 60,000 กว่านะครับแถมมีพื้นที่ที่ชาวบ้านเอกสารสิทธิ์แค่ 5,000 กว่าไร่ในพื้นที่ป่าเองเนี่ยปัญหาเริ่มแรกมันคงจะเกิดจากตัวของการสมปทานป่า 3-4 ครั้งนะครับมีกฎหมายเข้ามาทับพื้นที่ทำให้ชาวบ้านเขาเนี่ยประกอบอาชีพที่ค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่าโดยวิถีของคนบ้านท้าเมธาตะกอนแล้วนั่นก็คือเรื่องการพึ่งพิงป่าในการเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่าพอมีการสมปทานป่ามีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยทำให้อันแรกคือถ้าสัมปทานเนี่ยทำให้เกิดความแห้งแล้งอันที่สองเนี่ยพอประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็ทำให้ชาวบ้านสามารถไปใช้ประโยชน์ในป่าได้นะครับก็ทำให้เกิดความยากจนเริ่มแรกครับก็ในส่วนของการแก้ปัญหาชนเผ่าตอนแรกเขาคิดเรื่องของการพึ่งพารัฐเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็แทบจะไม่รับการดูแลจากตัวของราชการซึ่งทำให้หมู่เนี่ยครับทำให้ชาวบ้านหมดกำลังใจนั่นวิธีการแก้ปัญหาของเขาที่พัฒนาการมาทำอันก็คือเรื่องการที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเก่านะครับแก้ปัญหาของตัวเก่าก็คือเรื่องการมาตั้งกรรมการป่ากันครับการกำหนดแนวเขตการใกล้ประโยชน์กฎระเบียบกลายเป็นพื้นที่ที่แบ่งการใช้ประโยชน์เป็น4ส่วนก็คือเรื่องของป่าอนุรักษ์ป่าใจซอยพื้นที่ดินที่ทำกินในเขตป่าและพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นี่ก็ทำให้เขาทำเป็นโมเดลของแม่ท้าออกมาจากนั้นเขาก็พยายามที่จะสร้างภาคีเครือข่ายทางนอกนะครับการจัดการทรัพยากรหรือว่าทุกเรื่องในตำบลเนี่ยที่จริงแล้วคนในตำบลคนในชุมชนเนี่ยมันสามารถดูแลจัดการได้อาจจะดีกว่าหน่วยงานของรัฐก็ได้ความอุดมสมบูรณ์ของเมธาเนี่ยปิดขึ้นมาเกือบ 80-90% แล้วนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านผมถือว่าเมธาตอนนี้มีความสุขระดับหนึ่งตามวิถีของชุมชนซึ่งดีกว่าแต่ก่อนมาจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและการถอดบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมทำให้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครประกอบด้วยสาระสำคัญ3แนวทางได้แก่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครสภาเชียงใหม่มหานครต้องมาจากการเลือกตั้ง 2. จัดตั้งสภาพลเมืองบทบาทของสภาพลเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่านอกจากจะเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆในการประมวลเอาพลังรวมถึงการชักชูงให้กลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการจัดการตัวเองนะครับทำหน้าที่ในการเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกลไกที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาหน้าที่ประการต่อมาคือทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้ที่เป็นผู้แทนของสมาชิกนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยทำให้การมองการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยครบถ้วนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุดนะครับและ3การปรับโครงสร้างด้านภาษีโดยภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพื้นที่จะนำส่งคืนรัฐบาลส่วนกลาง30%และคงไว้ที่จังหวัด70%ปัจจุบันนี้รายได้ของท้องถิ่นมันไม่พอเพราะว่าเก็บภาษีได้ไม่กี่ชนิดไม่กี่ประเภทเราก็มีส่วนแบ่งรายได้ก็คือ70เก็บไว้ในพื้นที่30ส่งส่วนกลางทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีพลังมีอำนาจมีงบประมาณในการบริหารเชียงใหม่มหานครซึ่งจะขับเคลื่อนไปได้ปัญหาที่ว่ารายได้ไม่พออะไรไม่พอต่างๆน้ำก็จะหมดไปตัวนี้ไปสู่จังหวัดจัดการตนเองไปสู่จังหวัดจัดการตนเองและเพื่อเป็นการตอกย้ำสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนในหลายภาคส่วนของเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม120วันร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานครขึ้นซึ่งมีทั้งนิทรรศการงานเสวนาและเดินสายรับฟังความคิดเห็น210ตำบลทุกวันอาทิตย์รวม18สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2555เป็นต้นมาเพื่อรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่เกิดจิตสำนึกรวมทั้งแสดงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการตนเองตามร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการเชียงใหม่มหานครเพื่อให้การนำเสน
และพิจารณาประกาศเป็นกฎหมายต่อไปในอนาคต